รับเสร็จแล้วส่งคืนเจ้าของได้ป่ะเป็นขับขาคันนี้นะคะโอ้โหอย่าเข้ากล้องด้วยขอเก้าเข้ากล้องด้วยอย่างน้อยเผื่อเขาเอาไปโพสเนี่ยจะได้มีรูปเราติดอยู่ข้างหลังนิดนึงอ่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งให้กับออฟสุพนัทหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะก้าวเข้ามาสู่อ้อมกอดของแกมิโกเนี่ยก็อบอุ่นดีครับเป็นอ้อมกอดที่ทั้งอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความรักอ่ะมีเป็นอ้อมกอดจากเราแล้วอยากจะกอดใครบ้างมั้ยคุณเวทีนี่1 2 3รองเท้าเบอร์อะไรคะเฮียเปิดทางให้เปิดเออผมก็รู้แล้วครับแต่เขาหนีครับผมเห็นบอกว่าอัลบั้มใกล้จะออกแล้วดูแหนมิถุนาเหรอคะใช่ครับผมมิถุนานี้มิถุนาเป็นแนวปีเป็นเองบอกความลับหน่อยว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับผมเป็นลูกทุ่งออกเพื่อชีวิตไม่ใช่เป็นเต้นหรือว่าออกเป็นซึ้งครับผมจะเป็นคืออัลบั้มลูกทุ่งนะครับผมคืออย่างแรกเลยแล้วอย่างที่สองเนี่ยคือเต้นเยอะด้วยโอ้มีความสนุกมาพร้อมกับออสพนัทอย่างแน่นอนในอัลบั้มแรกที่อยู่กับแกมมี่โกผมเรียกว่าอาจจะไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเลยนะครับ uh-huh. อัลบั้มนี้น่าจะเต็มอิ่มไปด้วยความสุขเลย ทั้งเพลงซึ้งเพลงเต้นเพลงอะไรของลูกทุ่งนี่หมดมาครบรสครับลูกอ้อนยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจับรางวัลแจกรางวัลใหญ่นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นโทรทัศน์ LCD ขออนุญาตเปิดเสื้อออสพนัทอีกทีนึงใช่มั้ยคะนะที่ออฟไซด์อยู่อันนี้ของพี่ไทโฟเจแปนไปพี่ยืมอ๋อยืมอ่ะข้างล่างลิงก็ทองเสื้อไทโฟเจแปนนะครับนะจะเป็นเสื้อรุ่นพิเศษนะครับที่เราทำขึ้นมาพวกเราชาวแกมี่ทำขึ้นมาเพื่อที่หารายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นทั้งภัยแผ่นดินไหวสึนามิแล้วก็ภัยโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังรั่วไหลออกมาเป็นแบบ all in one จริงๆเนาะเยอะทุกอย่างเลยของในญี่ปุ่นนี่แพ้ทั้งหมดเลยอ่ะโดนรวบเดียวเลยรวบเดียวเลยนิวเคลียร์ก็มาตอนที่สมัยบ้านเราโดนญี่ปุ่นเขาก็ยื่นมือมาช่วยเราเป็นที่แรกด้วยที่แรกด้วยใช่ตอนที่ถึงเวลาเราที่เราจะช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้แจ้งให้อีกทีสำหรับใครที่อยากได้เสื้อตัวนี้ในช่องของแฟนทีวีนะครับแต่ตอนนี้ผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มานะครับนะฮะคุณสามารถช่วยเหลือโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้นะครับกับพวกเราชาวแกรมมี่นะครับนะ GMM Grammy ร่วมกับแฟนทีวีขอเชิญร่วมบริจาคผู้ช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นที่เราทราบข่าวดีอยู่แล้วนะครับภายใต้โครงการเสื้อออฟเลย Thai for Japan นะครับโครงการนี้คุณสามารถโอนเงินนะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับมาที่ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันครับธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์เลขที่บัญชี023606790นะครับจดทันกันไหมคะเดี๋ยวบอกอีกสักรอบเอากระดาษปากกาโทรศัพท์ก็ได้เนาะ023606790เอาเป็นว่าถ้าจดไม่ทันกดโทรศัพท์ไปที่1664นะครับไปถามเบอร์บัญชีเข้าอีกทีนึง1664จะบริจาคมากน้อยคือจริงๆต้องบอกว่านะ5บาท10บาท100พันหมื่นแสนไม่ใช่เรื่องสำคัญที่น้ำใจของพวกเราคนไทยนะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเชิญศิลปินอีกหนึ่งศิลปินดีกว่ามามอบโชคนะคะขอเชิญพี่กล้วยสแตมค่ะพี่กล้วยเชิญครับนะเชิญครับแฟนคลับสาวเต็มเลยนะพี่แฟนคลับแกเขาจ้องฉันตาเขม่งคืนลางเลยพี่อ่ะเราจะมาแจกรางวัลใหญ่2รางวัลสำหรับคนที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับ1รางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งก็คือพี่กล้วยเป็นผู้มอบครับผมครับและโทรศัพท์LCD TV ไม่ใช่แล้วไม่ใช่โทรศัพท์แล้วโทรทัศน์ทีวีโทรทัศน์ LCD TV ครับนะอีกหนึ่งรางวัลซึ่งออฟจะเป็นผู้มอบอ่ะพี่กล้วยมอบก่อนเชิญครับอันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือใครจะได้ไปโทรศัพท์รุ่นนี้มีความพิเศษนะครับถ้าคุณไม่อยากใช้มือถือเอาหูเหน็บได้นะครับชื่อว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ได้โทรศัพท์มือถือนะครับชื่อว่านางพัชรีศรีพรหมครับผมครับคุณพัชรีศรีพรหมอยู่ไหมคะโอ้โหรักเลยเตรียมบัตรประชาชนมากรักมากยังอยู่ในงานด้วยนะครับมากมากที่นี่น่ารักทุกคนนะส่วนใหญ่อยู่ในงานกันหมดเลยใช่จับดียินดีจับมาอยู่จับมาอยู่เขาพร้อมมาแต่บ้านเลยนะรู้แต่งตัวสวยมาเลยคือเอาไปกับรู้ตัวจะได้รางวัลได้รางวัลใช่ไหมได้มือถือใหม่แล้วนะวันนี้ฉลองเอามือถือใหม่ถ่ายภาพศิลปินเลยแป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวมอบไปเลยมือถือนะให้พี่กล้วยถือไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมอบพร้อมๆกันเอออ่ะยังมือถือมอบได้เลยมือถือมอบเลยมาถึงค่ะได้ใช่ไหมคะเอาจะฝากสตังค์ถ้าไม่รู้จะฝากไว้ไหนฝากไว้ที่เอรินก็ได้ไม่หายเราแต่ไม่เหลือคุณแม่ครับเชิญครับคุณแม่ครับคืออธิพาหลานชายหรือลูกชายไปด้วยนะลูกนะลูกลูกอ่า
มอบโทรศัพท์มือถือนะครับ1รางวัลจากแฟนทีวีมอบให้เลยนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับดีด้วยใช่แค่มานั่งอยู่ในงานนั่งดูคอนเสิร์ตขำๆได้โทรศัพท์กลับบ้านแล้วโอ้ยยินดีด้วยยินดีด้วยไอ้ตัวเล็กดีใจครับมาถึงรางวัลใหญ่นะครับที่ออฟจะเป็นผู้มอบอะไรนะโทรศัพท์ LCD ใช่ไหมไป LCD ทีวีเดี๋ยวมุกดีเมื่อกี้ตัดออกไปด้วยนะไปเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้มาล้วงด้วยความยุติธรรมครับมันต้องคนให้แบบมันต้องแมวได้ไหมฮะทำไมฮะคนนะครับดีแล้วไม่ต้องแมวนะไอ้คนดีที่มีคนช่วยอยากลองอยู่ว่ามีบ้างอะไรบ้างก็ได้เลยยังกับพี่ครอบครัวเรานะผู้ที่ได้ได้แก่อีกครั้งนึงไม่เห็นจะอ่านออกเลยกับหัวแล้วมันอ่านยังไงล่ะเนี่ยเออทุกแม่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันไปตามไอ้บิวตัวซาใหม่คนเป็นรู้สึกจะเป็นสุภาพสตรีครับอ้าวคุณมาริกาสาวเสมีสาวเสมีสาวเสมอ๋อสาวเสมอยู่ไหมคะคุณมาริกามานู่นๆๆข้างหลังเลยไหนโอ้โหกลับมาจะกลับบ้านใช่ไหมน่ะเฮ้ยมาจากบ้านด้วยวะวิ่งมาจากข้างหลังนั่นเลยรถแล้วน่ะกลับมาจะกลับบ้านแล้วน่ะรู้ไหมคะรู้ตัวหรือเปล่าว่าได้รางวัลใหญ่เนี่ยทีวี LCD เลยค่ะวันนี้ยอดเลยยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับเขากำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกลับเอาทีวีไปด้วยเอาไปดูแฟนทีวีนะใช่พี่เตรียมรถมาทุกได้เลยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาโอเคนี่เหน็บแบบนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้บอกว่าจอแบนแบนนะจอแบนมากแบนกว่า LED อีกอ้าวคุณมาริกาคุณคือผู้ช่วยที่ประมือหน่อยครับคุณมาริกาจากจังหวัดเพชรบุรีได้รางวัลนะครับเป็นจอโทรทัศน์นะครับเป็น LCD เดี๋ยวขอถ่ายภาพขอถ่ายภาพกล้องก็น่ามีตากล้องส่วนตัวถ่ายภาพเอาเมื่อกี้นั่งตรงนี้เห็นอยู่เกือบไปแล้วใจเดียวโอเคขอบคุณครับดีใจด้วยครับขอบคุณครับ thank you ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแฟนรายการของเราทุกคนที่จังหวัดเพชรบุรีที่มาร่วมเจอกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆเจ้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยของพวกเราขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับและที่ลืมไปได้สปอนเซอร์ทั้งเอลินใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นใบก้อนขนม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์นะคะ Honda Wave 110i ใหม่ความสุขที่ใช้รอบๆตัวค่ะครั้งต่อไปนะครับเราจะไปสัญจรกันที่กระทุ่มแบนนะครับนะฮะติดตามได้ความสนุกและเทปบันทึกภาพทั้งหมดวันนี้นะครับจะนำไปออกในรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์และแฟนจ๋าทางช่องแฟนทีวีครับถูกต้องค่ะก็เปิดดูได้คว้าไมค์คว้าแชมป์กี่โมงคะเช้า 7:00 น. เย็น 4:00 น.แล้วแฟนจ๋าหนูว่า6โมงถึง2ทุ่มค่ะจะถึงสุดหมดได้เลยวันนี้พวกเรา4คนบนเวทีนะครับครับพี่กล้วยน้องออฟเอลีและผมการลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณชาวเพชรบุรีคุณน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับได้ทางในสุขภาพเลยค่ะประสิทธิภาพไล่ยุงทันทีปกป้องมั่นใจใบก้อนขนม่วงกินดอกลาเวนเดอร์